นำท่านผู้ชมกลับมาที่ลานนาสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง CPF ร่วมกับกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมาคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการจัดศึก CPF Smart เขย่าพลังโลกและคาราวาน CPF จำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนในราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาดจัดเป็นคู่แรกเลยนะครับการป้องกันแชมป์รุ่นมินิมัมเวทน้ำหนัก105ปอนด์ครั้งที่2ซึ่งเป็นแชมป์ของสมาคมมวยโลก WBA Interim Knockout CP Freshmart ลูกหลานของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับป้องกันแชมป์กับรองเบอร์2ชาวเวเนซุเอลาอเล็กซิสดีเอสเริ่มแล้วนะครับน็อกเอาท์ปีนี้24ในขณะที่ผู้ท้าชิงชาวเวเน28แกอ่อนกว่ากัน4ปีแต่ว่าจากสถิติที่ปรากฏตามข้อมูลนะครับดีเอสนั้นต่อย16ชนะทั้งหมดเลยนะครับมีการชนะน็อก10ครั้งชนะคะแนน6ครั้งในขณะของเรานั้นเพิ่งต่อยมาแค่9ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่10แต่ว่าจากสถิติของน็อกเอาท์ต่อย9ครั้งนั้นน็อก9ครั้งครับจึงได้ฉายาน็อกเอาท์ถือว่าวันนี้ครับถูกคู่พอดีเลยครับในการชิงแล้วก็ป้องกันแชมป์นะครับของเจ้าน็อกเอาท์ CP Freshmart แชมเปี้ยนโลกอีกคนหนึ่งครับของเมืองไทยก็คือไฟนี้ครับเจอของแข็งครับผู้ท้าชิงอันดับ2จากประเทศเวเนซุเอลาก็ทางสถาบันแหละครับทางสมาคมมวยโลก WBA มีคำสั่งให้คู่นี้ชกกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าน็อกเอาท์ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จนะครับก็จะมีแชมป์โลกอีกคนหนึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้ชื่อเจ้าแฮกกี้บัตเลอร์เขามีแผนการจะล้มแชมป์กับแชมป์ต่างสถาบันก็ถ้าเกิดว่าเขาล้มแชมป์แล้วเนี่ยนักชกที่เป็นแชมป์ของ WBA ก็จะได้เลื่อนรุ่นเป็นซุปเปอร์แชมป์ในทันทีเพราะฉะนั้นน็อกเอาท์ของเราก็จะได้ยกสถานะเป็นแชมป์ตัวจริงทันทีเช่นเดียวกันครับมาดูนะครับบนเวทีวันนี้ต้องมีผู้แพ้1คนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีใครแพ้นะครับสะกดคำว่าแพ้ยังไม่เป็นก็ถือว่าเป็นนัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมงานของ PGD Boxing Promotion และตัวของนักมวยเองก็คือน็อกเอาท์นะครับเพราะว่าเขาต่อยมาแค่9ครั้งครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่10แล้วก็ถ้าหากว่าน็อกอีกครั้งเป็นครั้งที่10นี่โอกาสเป็นแชมเปี้ยนโลกตัวจริงนั้นอยู่แค่เอื้อมครับนักมวยชาวเวเนซุเอลานะครับ16ครั้งก็น็อกมาตลอดเหมือนกันนะครับรูปร่างนี่ได้เปรียบนะครับสูงกว่าเรานี่9เซนครับ9เซนเราเสียเปรียบจริงๆนะครับมองจากภาพในจอคุณผู้ชมเห็นว่าน็อกเอานั้นเตี้ยกว่าสั้นกว่าดีเอสนั้นช่วงยาวมากนะครับเล็กซิสดีเอสตรงนี้นะครับแชมป์ของเราก็ถือว่าครบเครื่องทุกอย่างแล้วครับขาดเพียงประสบการณ์ในการชกมวยสากลอาชีพก็เรียกว่าแหมกระดูกน้อยครับแต่ว่าโด่งดังเร็วประสบความสำเร็จเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับการชกแต่ละไฟก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินไปเรื่อยๆครับช่วงปลายยกแรกนะครับแหมผลงานของเราตอนนี้ทำได้ดีครับยกแรกหมดยกที่หนึ่งครับตรงภาพช้าครับนี่เป็นผลงานในยกแรกอาจจะยังไม่เห็นนักเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอเดเลศรีประธานกรรมการผู้จัดการรถใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดร.พงศ์วิเศษไปทูลประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนยก2ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับน็อกเอาท์นะครับกับนักมวยชาวเวเนซุเอลานะครับเล็กซิสนะครับมาดูว่ารูปร่างของเรานี่เสียเปรียบเห็นเลยแต่ว่าวันนี้ต้องมีผู้แพ้1คนแล้วก็อีก 100,000 บาทนะครับถ้าวันนี้น็อกเอาท์นะครับหรือว่าลิตเติ้ลปาเกียวของเรา CP Fight มาเนี่ยท่านรัตนพงษ์เศรษฐไททูลนะครับมีรางวัลอัดฉีดให้อีก 100,000 นะครับให้กับน็อกเอาท์วันนี้ด้วยถือว่าเป็นการมอบกำลังใจให้แชมเปี้ยนนะครับสำหรับประธานจัดการแข่งขันเริ่มเข้าทางของเราบ้างแล้วเรียกว่าเปิดฉากมานี่เดินเบียดเดินบดตั้งแต่ยกแรกครับแชมเปี้ยนชาวไทยชกแบบนี้ครับถูกทรงครับแฟนๆชอบครับแฟนๆที่หน้าสารตาจังหวัดนครราชสีมานี่แหมส่งเสียงเชียร์กันอึกครึกเลยทีเดียววันนี้ก็ทางคุณพิเชียรนะครับสมภพบุญโรจน์ในนามของตัวหน้าเกมมอเตอร์นะครับชูรุ่ง21แห่ง
หลังจากไทย17แห่งนะครับก็มีทองคำให้10บาทเหมือนกับไทยเวทประกันภัยด้วยนะครับเหมือนทางจิ๋วเจิ้งอีชี่จิ๋วเจิ้งกูเซินด้วยครับมวยคู่นี้จะเป็นคู่ที่แลกหมัดกันแบบสนุกเดี๋ยวตามต่อเลยครับดูครับ 1-2 ครับเสียงเชียร์มาแล้วเบียดติดตลอดติดล่างสั้นกว่าต้องเล่นล่างก่อนเอา 1-2 ไปเรื่อยน็อกเอานะครับ CP เพชรหมัดเป็นแชมป์ในรุ่น105ปอนด์นะครับของสมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นมินิมัมเวทร้อยห้าปอนด์ครับครับแหมของเรานี่มี2คนครับเบอร์หนึ่งเลยของโลกในรุ่นก็คือเจ้าวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นโอ้โหสื่อต่างชาตินี่ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นครับมาดูครับน็อกเอาหรือว่าเจ้าลิตเติ้ลปาเกียวโอ้โหประเภทดุดันครับเดินหน้าลุยตลอดสากลครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับไม่ต้องรวบรัดแขนเอาไว้ไม่ให้เราต่อยครับมองดูแล้วก็ของเขานี่ได้เปรียบเราหมดนะครับรูปร่างก็ได้เปรียบสติการชกก็เหนือกว่านะครับแต่ว่าของเราก็ดูเป้าหมายเบียดไปเรื่อยนะครับเอ้าซ้ายอีกทีนึงต่อยล่างก่อนต่อยล่างต่อยล่าง1 2เอ้าโตมานะครับ BS ใครจะเป็นราชาน็อกเอาท์ครับใครจะเป็นราชาน็อกเอาท์เขาก็น็อกมาเกือบตลอดนะครับในขณะที่เราชมภาพช้าครับยก2นะครับป้องกันแชมป์ครั้งที่2ของน็อกเอาท์แชมป์ WBA อินเตอร์ลิมของสมาคมมวยโลกเริ่มยกที่3ครับตามกันต่อขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์และกับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าคุณประชัยเลี้ยวไพลัตประธานเจ้าที่บริหารทีมไอโพลินจำกัดมหาชนปุ๋ยซีเมนต์ TPI ปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาลุ้นกันต่อนะครับยก3คู่นี้ชก12ยกนะครับในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์นะครับแต่ว่าต่อย12ยกน็อกเอาท์ของเรานะครับเดินตลอดรูปร่างสั้นกว่าทั้งคู่ไม่เคยแพ้มาถึงตรงนี้ครับแหมทำได้ดีครับน็อกเอาท์แหมลำตัวครับเริ่มจะเห็นแล้วครับแหมบ่อของผู้ท้าชิงจากเวเนซุเอลาติดเข้าไปครับติดแล้วต่อยนะครับไม่ใช่ติดอย่างเดียวแล้วน็อกมาแล้ว9ในขณะที่ DS น็อกมาแล้ว10ก็สถิตินั้นแตกต่างกัน1ไฟมาดูนะครับคู่นี้ชกกันแบบสะอาดหมดจดสะอาดตาด้วยเอ้าน้องเอาเดินตลอดนะครับกรรมการไม่ต้องมาจำใจจำชัยแล้วเพราะว่าซัดกันอย่างเดียวมาดูว่าใครน็อกใครนะครับก็สไตล์ของน็อกเอาเสียเปรียบช่วงก็ต้องเดินแบบนี้แหละครับเริ่มจับทางได้ขึ้นบนแล้วมีถอยเข้าเชือกครับเดียสบนลำตัวขึ้นบนครับมาถึงตรงนี้ครับเรียกว่าทีมงานครับแหมพอใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับผลงานของน็อกเอาท์เรียกว่า1 2 3นี่ดูแล้วผลงานดีมาโดยตลอดครับแหมตอนนี้เบียดติดแหมมีลุ้นแล้วครับจำนวนหมัดก็เห็นชัดๆแล้วนะครับว่าขณะนี้นั้นเราต่อยได้มากกว่าต้องเล่นล่างก่อนนะครับเล่นล่างให้ขาตายก่อนแต่อย่าประมาทนะครับอย่าเปิดหน้าลอยตานะครับต่อยได้อย่าเพลินเบียดติดตลอดนะครับเล่นล่างเอา1 2 3ครับชุดนี้กันเชียงแล้วครับเดียสเริ่มตีกันเชียงแล้วอเล็กซิสสวยครับชุดนี้ครับเจ้าลิตเติ้ลปาเกียวของเรามาเรียกว่าอยู่ไม่อยู่ครับแหมอเล็กซิสแหมหันความว่าหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วต่อยดุมากนะครับวันนี้น็อกเอาติดเชือกอยู่ที่มุมของตัวเองนะครับอเล็กซิสไม่ยกนี้ได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อครับเรียกว่าน็อกเอาท์นั้นได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยครับแต่อย่าประมาทนะครับอย่าเปิดหน้าเอา1 2อีกหน้าก่อนโดนดีครับดีจริงๆกองลงไปแล้วกองลงไปแล้วครับเบอร์2จากเวเนซุเอลาปลายยกที่3กรรมการนับแล้วนะครับ6 7 8สู้ไหมนับ8ครับปลายยก3โอ้ระฆังช่วยเอาไว้ครับรอดครับจายกที่แล้วนะครับปลายยกโดนนับไปแล้วนะครับอเล็กซิสดีเอสโดนขวาเข้าลำตัวนะครับเนี่ยครับก่อนจะถูกนับนั้นโดนข้างบนก่อนครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับยกที่4ขอบคุณ
บริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทบุญสงโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยนายห้างวินัยวีระภูชงมาลุ้นกันต่อนะครับยก4วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปานวัฒนกิจจรวงศ์ประกอบตัวพานนะครับชกอภารกรด้วยแล้วก็คุณวิเชียรนะครับสมภพรอดจากโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังไทย17แห่งนะครับไปจองไทยรัฐรีโว่นะครับพี่นะเอ้ายก4อัดแล้วอัดอย่างเดียวขวาบนขวาล่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนโดนไปชุดนึงแล้วต่อยท้องก่อนเล่นลำตัวต่อยบนเล่นล่างก่อนให้ปิดล่างแล้วต่อยบนลำตัวมีปัญหาแล้วนะครับลำตัวของเดสน่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าถูกนับปลายยก3เพราะว่าการถูกต่อยลำตัวนั่นครับแหมต้องยอมรับนะครับก่อนเกมเริ่มขึ้นเนี่ยทางทีมงานของเราหนักใจนะครับเพราะว่าเป็นนักชกที่ทางสถาบันนี่ส่งมาให้เลยครับส่งมาพร้อมกับกรรมการด้วยแหมของแข็งนะครับครับของแข็งครับแหมมาแบบจัดเต็มเลยครับเวเนเซียของแข็งครับเอาละครับลำตัวลำตัวครับเล่นล่างยังมีโอ้หนีแล้วหนีปูเล็กแล้วปูเล็กแล้วปูเล็กแล้วโอ้โหต้องกลมลงไปครับกลมเพื่อจะปิดเป้าต้องย้ำที่ลำตัวนั่นแหละครับต้องสร้างจังหวะนะครับถอยนิดนึงไม่อยู่ใกล้แล้วก็อัดเข้ามานะครับเรียนติดตลอดน้องเอาซีทีเฟสมาเดี๋ยวก็พิเศษไปดูมีรางวัลพิเศษ 100,000 ด้วยครับรับจากคุณวิเชียรสมบูรณ์โลกต้องเทมอเตอร์ไปแล้วลงด้านซ้ายครับเข้าวงกลางนะครับกรรมการนับ3 4 5 6 7 8โดน2นับแล้วครับปลายยก3กับกลางยก4รอดไม่รอดครับเวเนซุเอล่าต้านไม่อยู่นะครับพวกเราดื้อตลอดนะครับเดี๋ยวได้ทราบไปแล้วว่าห้ามพลาดนะครับอย่ากันพริบตาว่าใครน้องใครนี่โดนไป2นับแล้วโอ้ยไม่ตอบโต้มีสิทธิ์กรรมการจับครับโอ้โหยุติแล้วครับยุติแล้วครับไม่นับแล้วนะครับเทคนิคนักเอาครับกลางยกที่4เรียบร้อยครับเพิ่มสถิติให้กับตัวเองเป็นการน็อกรวด40ครั้งนะครับน็อกไปแล้ว9ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งที่10นะครับนี่ถือว่าเป็นผลงาน 100% ของน็อกเอาซีพรีเฟสมาร์ทผู้สนับสนุนขึ้นไปแสดงความยินดีแล้วนะครับภาพสุดท้ายครับไปชมภาพสุดท้ายดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน3ยกครึ่งครั้งที่10นี่ดร.พงษ์วิเศษไปทูลภาพช้านะครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับการป้องกันแชมป์ของ Knockout CP Freshman ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ผู้สนับสนุนวางเอาไว้นะครับเพราะว่าการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสถาบันใหญ่นั้นรออยู่แล้วนะครับและวันนี้แผนการที่วางเอาไว้ก็สำเร็จนะครับเป็นการก้าวยกระดับอีกครั้งหนึ่งของ Knockout CP Freshman เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์อย่างถาวรครับนี่ถูกย้ำแล้วนะครับอุตชิงเบอร์2จากเวเนนั้นโดนย้ำแล้วครับสุดท้ายกรรมการเข้ามาเบรกเอาไว้ดูนะครับนี่เข้าข่ายย้ำแล้วนะครับหลังจากที่ถูกนับ8ในช่วงกลางยกไปแล้วนี่เป็นดาบ2ดาบ3นะครับป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วนะครับจนกระทั่งกรรมการโบกมือจับเทคนิคน็อกเอาไปในกลางยก4พักสักครู่ครับกลับขึ้นสู่เวทีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับต้องยอมรับว่าลิตเติ้ลเปอร์เกียวของเรานะครับในนามของน็อกเอาท์ CP Freshman เนี่ยป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทนะครับของสมาคมมวยโลก WBA ไว้ได้อย่างงดงามโดยเป็นฝ่ายชนะเทคนิคนะเอาในยกที่4นะครับในนามของน็อกเอาท์ CP Freshman นี่นะครับนี่ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้จัดการอีกท่านนึงคุณวิรัตนะครับหรือว่าเสนาของเราก็ชูมือพร้อมทางท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ก็คาดสำคัญเลยครับนี่นะครับน่าติดตามมากๆเลยไฟนี้นะครับเป็นไฟที่6ที่น็อกทั้งหมด10ครั้งนะครับ
ท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับพลโทธวัชสุขลังแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณธงชัยเรืออดุลพร้อมทั้งท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็คุณชัยยุทธนะครับทิพย์สุวรรณพรในนามของ CP ของเราด้วยแล้วก็นี่เลยครับสะใจแล้วก็ถูกใจมากๆเลยเพราะว่าทางนักมวยชาวเวเนซุเอลาเนี่ยต่อย16ครั้งไม่เคยแพ้แล้วก็เป็นฝ่ายชนะน็อกมาถึง10ครั้งวันนี้แพ้ครั้งแรกนะครับแล้วก็โดนน็อกเอาท์ของเรานี่น็อกในยกที่4แบบหมดทางสู้เลยทีเดียว